พลิกสูตรแจ็คเกอรีนเคลียร์ชาร์ตคู่รักสามีนอกใจไม่ใช่ชมพู่น็อตค่ะจากกรณีที่มีข่าวร้อนในวงการบันเทิงที่ชาวเน็ตต่างก็จับตามองกันอย่างมากตอนนี้ค่ะหลังจากเพจดังหลุดใบ้สามีนางเอกดังแอบมีบ้านเล็กถึงขั้นส่งคนขับรถไปตามรับส่งคำใบ้ก็คือเอียงซ้ายพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่รักของคุณชมพู่อารยาและคุณน็อตวิสรุตค่ะด้านแม่ชมพู่ได้ไปดูงานแฟชั่นวีคอยู่ต่างประเทศณขณะนี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้โลกออนไลน์โดยเฉพาะใน TikTok ได้มีการพุ่งเป้าเกี่ยวกับประเด็นร้อนดังกล่าวไปที่นักแสดงสาวดาวรุ่งอย่างแทนธนัชชาค่ะโดยได้โยงความสัมพันธ์กับน็อตวิสรุตสามีของนางเอกดังชมพู่อารยาหลังจากที่ชาวเน็ตขุดพบว่าน็อตวิสรุตไปกดไลค์รูปของสาวแทนหลายรูปนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาทางต้นสังกัดของแทนธนัชชาได้ออกมาเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยต้นสังกัดได้ให้ข้อมูลว่าทราบเรื่องแล้วขอปรึกษาหารือกันก่อนส่วนคลิปสาวรายหนึ่งที่ออกมาปกป้องจนถูกแชร์เข้าไปในโลก TikTok เป็นพี่ที่รู้จักและทำงานที่เดียวกันข้อมูลเท็จจริงตามนั้นทั้งหมดที่บอกว่ารู้จักกับน็อตมานานแล้วในฐานะลูกจ้างที่ฟิตเนสเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องชู้สาวตามที่เป็นข่าวคุณน็อตเป็นบอสที่น่ารักกับลูกน้องทุกคนปกติก็กดไลค์รูปลูกน้องเป็นปกติอยู่แล้วส่วนทางด้านแทนตอนนี้ค่อนข้างเครียดเพราะว่าข่าวค่อนข้างรุนแรงส่วนจะจ่อฟ้องหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับเพจหรือชาวเน็ตที่กล่าวหาให้เสียหายหรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้แต่อยากให้ช่วยระวังในการแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งค่ะล่าสุดทางแจ็คเกอรีนได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นดังกล่าวเคลียร์ชัดไม่ใช่คู่ของคุณชมพู่อารยาและคุณน็อตวิสรุตค่ะแต่จริงๆแล้วคือแม่ปิ๋มซีโฟโดนแย่งแฟนนักบอลพร้อมกับเล่ารายละเอียดดังกล่าวว่านางคนนั้นมาเย้ยปิ๋มซีโฟเลยไลน์ไปถามแม่ปิ๋มซึ่งแม่ปิ๋มก็ยืนยันสรุปว่าน่าจะเลิกกันซึ่งตอนนี้แม่ปิ๋มก็โสดอยู่ค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่ที่เป็นข่าวตอนนี้ดังนั้นใครจะคอมเมนต์อะไรก็ต้องระวังตัวกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณหลังข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ